เนี่ยครับหมายเลข9อัติการคงแก้วครับตัวเสิร์ฟดาวรุ่งวัยเพียง18ปีดูอัติการคงแก้วกันบ้างครับอุ้มปืนใหญ่สดมันหนักเลยครับแล้วต้องแฮกไม่ขึ้นเอาปืนกลับทันควันเหมือนกันครับลูกเสิร์ฟของไทยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่เวียดนามกำลังรุ่งเรืองนั้นไทยเราก็เอาชนะมาได้คือเป็นเซตแรกครับระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้นั้นอยู่ในชุดเสื้อสีแดงนะครับวันนี้3คนแรกของรามีนนิภพรสรุปผลนะครับปริยพัฒน์สาโถแล้วก็เฟื่องฟ้าประภัสราครับเสิร์ฟได้ดีนะครับนิภพรอายุเพิ่งจะ17ปีนะครับติดตามโปรแกรมเฟื่องฟ้ามาให้กับอธิการแล้วก็เสิร์ฟได้อีกครั้งนึงครับบอลได้พุ่งมาแรงจริงๆครับพยายามที่จะตั้งศีรษะรับแต่ว่าสลับออกหลังไปไกลทางที่ญี่ปุ่นเองก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทครับส่งนักกีฬามาฝังตัวอยู่ในเมืองไทยก่อนเกาหลีใต้ด้วยซ้ำไปเสิร์ฟดีครับสามต่อสองทีมไทยเอนำนี่ครับแต้มเต็มติดกันเลยครับคราวนี้เสิร์ฟบอลฟลุกลงมาครับของที่หัวผู้เล่นหมายเลข9ของเวียดนามกลับมาเป็นไทยได้2ลูกนิภพรเสิร์ฟม้วนลงมาตกในแดนหรือเปล่าผู้ตัดสินขาดไปลูกดีนะครับทีมไทยนำ10ต่อ9หลังเท้านะครับลูกเสิร์ฟของนิภพรอยากให้ทางฝั่งไทยเป็นฝ่ายที่กดดันตัวเองซะมากกว่าด้วยซ้ำไปแต่ไทยยังร้อนแรงต่อเนื่องครับอธิการคงแก้วเสิร์ฟสวยๆเนี่ย 3-4 ลูกแล้วครับระหว่างเตะขนานเส้นไปหรือว่าเตะย้อนใส่ตัวบล็อกเข้ามานิภพรเปิดดียกให้เฟื่องฟ้าคลิปเปลี่ยนจังหวะครับขึ้นเล่นหน้าตะไคร่ได้ดีครับคะแนนนี้ของเฟื่องฟ้านี่ครับจากที่จะขึ้นฟาดนะครับใช้ฝ่าเท้าปฏิการเสิร์ฟน้ำหนักและทิศทางยังคงรักษามาตรฐานได้ดีครับในช่วงต้นเซตแรกดูครับนั้นต่างกันเยอะเลยครับสถานการณ์จริงกับสถานการณ์ที่จำลองเกิดที่ให้เกิดขึ้นมาถือโอกาสเล่นได้ดีมากครับเครื่องฟ้าประสรางเล่นจังหวะแรกเลยนะครับจังหวะที่คุณสู้ยังตั้งตัวไม่ติดนะครับขึ้นซันแบ็คลูกนี้ลงไปสวยมากอธิการเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับ10ต่อ6เวียดนามพยายามจะชูมือส่งสัญญาณว่าลูกนี้ออกครับแต่ดูจากวิถีของลูกตะก้อนเนี่ยแทบจะลงบริเวณเส้นหลังเลยครับการฟาดแต่ละทีครับลูกตะก้อนเนี่ยแหมความเร็วนิดดูด้วยสายตาบางทีกรรมการก็มองไม่ทันครับดูวิถีของบอลครับโอ้โหเต็มๆครับยังอยู่ในแดนของเวียดนามด้วยซ้ำไปครับไม่ได้โดนเส้นด้วยซ้ำเซตพอยต์ของทีมไทยเอานิภพรสรุปผลลงมาอีกครั้งหนึ่งและเสิร์ฟยัดใส่ตัวของแบรนด์อุ้มออกไปเลยครับโอ้ได้แต้มง่ายๆครับคะแนนนี้ของทีมไทยครับชนะไปในที่สุดครับ21ต่อ12ครับในเซตแรกยังมีโอกาสที่จะทำสถิตินะครับลงเล่นในตะกร้ออิทัพซูเปอร์ซีรีส์ทุกครั้งแล้วก็ไม่แพ้ใครช่วยเชียร์เวียดนามด้วยครับในบางจังหวะให้บรรยากาศนั้นคึกคักขึ้นอธิการเสิร์ฟนี่ครับ18ปีเท่านั้นครับอธิการแข่งขันให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับแต่ว่านิ่งเหลือเกินครับเจ้าของฉายาอุ้มปืนใหญ่นิภพรเสิร์ฟครับ
อื้อหือเกี่ยวลูกลงมานิ่มๆเลยนะฮะรูปร่างได้เปรียบอยู่แล้วครับโดยครับหลังเท้าเต็มๆฮะลีจินีเปิดไม่ขึ้นครับท่านผู้ชมที่เพิ่งเปลี่ยนช่องมาดูครับเรากำลังดูทีมชุด A อยู่ครับไทยกับเวียดนามในคิงส์คัพครั้งที่33เนี่ยครับโอ้โหฉลับศีรษะเล่นเอาผ้าโพกหัวเนี่ยหลุดออกมาเลยครับลูกเสิร์ฟของอธิการคงแก้วดูครับสิบห้าต่อแปดครับไทยเอนำตั้งไม่ขึ้นครับคราวนี้จี้ไปที่ตัวเสิร์ฟครับดังที่มีเหลี่ยมเสิร์ฟไปที่บริเวณต้นขาของคู่แข่งครับเสิร์ฟดีครับนิคาพรคะแนนนี้หนีไปเป็น10ต่อ8แล้วกลับไปเป็นกอริต้าได้ส่งลูกมานานๆจะเจอเต็มๆหลังเท้าอย่างนี้สักที18ต่อ9ไทยเอนำการเสิร์ฟตีมาลูกนี้อีกครั้งหนึ่งครับแหมจี้ไปที่ตัวเสิร์ฟก็คือดังที่มิลินแล้วก็รับกุดออกไปครับperfect deep in the court left by Kazin Tut because she thought it was out or simply could not get to it ปฏิการกดดันต่อเนื่องหรือเปล่าแม่โอ้โหมีโชคด้วยครับพรุ่งนี้พลิกเน็ตแล้วก็ม้วนลงที่หน้าปากประตูของเวียดนามเลยครับดูครับโอ้โหต้นปัญญาจริงครับขาทายกันหมดแล้วให้สัญญาณเริ่มแข่งขันต่อเอาครับเอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วอาธิการเสิร์ฟแม่ลูกนี้จุดเกรงใจครับโอ้โหเสิร์ฟไปรวมงานครับเล่นเอาผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยจังหวะกักกันเองเลยโอ้โหอีกแล้วครับเนี่ยครับอธิการคงแก้วเสิร์ฟแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับบอลย้อยแล้วก็โค้งครับลงที่ฝั่งขวาของเวียดนามอีกแล้วจะเสิร์ฟหยอดหรือเปลี่ยนเป็นหนักหรือเปล่าอันนี้เสิร์ฟพุ่งไปนะครับแล้วก็สองแต้มติดกันเลยเพิ่มความแรงไปอีกนิดนึงครับสลับเครื่องของเวียดนามออกไปจี้ไปทางไหนครับอธิการโอ้โหเห็นอย่างนี้3ครั้งแล้วครับในเซตที่2เสิร์ฟไปทางฝั่งขวาของผู้เล่นเวียดนามครับแล้วก็ไม่โดนใครเลยครับเสิร์ฟเอสลงไปเลยแม่นับได้เนี่ยน่าจะเป็นลูกที่4แล้วครับเสิร์ฟแบบนี้ลงที่มุมขวาของเวียดนามครับเนี่ยครับจี้ไปทางฝั่งขวาของเวียดนามซึ่งหมายเลข9พวงที่ครัวของเวียดนามเนี่ยประจำการอยู่ไหนก่อนเอตีนอธิการเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่ง18ต่อ8เนี่ยครับขยับวิถีการเสิร์ฟเข้ามาตรงกลางอีกนิดหนึ่งครับแล้วไปเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายเท้าหลักของที่ตัวครับลูกนี้แหมนักไม่ขึ้นเหลือ9แมตช์พอยต์ดูการเสิร์ฟครับขออีกแต้มเดียวครับไทยลูกนี้ว่าไงครับผู้สินโอ้โหเป็นเอสลงทันทีเลยครับลูกเสิร์ฟของอธิการคงแก้วครับแหมลูกทีเด็ดแบบนี้เป็นลูกตัดสินให้กับทีมไทยเอครับเอาชนะเวียดนาม21ต่อ11ครับสกอร์เดียวกับเซตแรกครับเราชนะเวียดนาม2ต่อ0ในทีมไทยเอครับ